ching, getting it here. Hope you know how to get it, 'cause right here we gon' get it.สวัสดีค่ะได้เวลามาเจาะราตรีกันอีกแล้วนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้ตามสัญญาเลยเราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนครสวรรค์กันค่ะซึ่งที่นี่ก็มีถนนคนเดินด้วยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่น่าสนใจค่ะทุกวันศุกร์ที่นี่จะคึกคักมากๆค่ะเพราะบรรดานักช้อปปิ้งทั้งคนในพื้นที่และต่างพื้นที่ทยอยมาพักผ่อนกันสินค้าก็มีให้เลือกมากมายที่สำคัญงานแฮนด์เมดมีให้ช้อปกันพรึบพรับไปหมดแต่วันนี้เรามาสะดุดตาที่นี่แหละค่ะร้านขายกาแฟหลอดที่มีชื่อเก๋ๆว่า Coffee Anand กาแฟหลอดแต่ร้านนี้ก็คือคุณเกียร์สิทธารสสันติเวชคนนี้แหละค่ะที่ต้องการหลบหนีความวุ่นวายในเมืองมาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการเปิดร้านขายกาแฟสดมาได้1ปีแล้วเขาใช้ชื่อว่า Coffee Anand คุณไหมคะเพราะชื่อนี้เขาได้มาจากนาย Coffee Anand อดีตเลขาธิการสหประชาชาติที่เกิดความประทับใจส่วนตัวก็เลยนำมาตั้งเป็นชื่อร้านซะเลยมาที่กาแฟของเขากันบ้างนะคะเขาไม่ได้ขายกาแฟสดอย่างเดียวเพราะจะดูธรรมดาเกินไปก็เลยคิดค้นกาแฟหลอดหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละค่ะเรียกว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆราคาถูกแถมยังลงทุนต่ำไม่ถึง 5,000 บาทเท่านั้นคือขายกาแฟสดอยู่ที่บ้านแล้วก็อย่างตอนเขาจัดถนนคนเดินหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็คิดวิธีการว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้แบบต่อยอดไอ้กาแฟสดของเราได้โดยที่แบบลงทุนไม่เยอะคือเจ้าอื่นเขาอาจจะเอาไปปั่นเป็นไอติมจริงๆอ่ะแต่เราคิดแบบไทยๆคิดแบบง่ายๆอ่ะว่าเออถ้าเกิดคนเราเอาไปใส่เป็นกาแฟเป็นไอติมหลอดเงี้ยมันน่าจะทำให้คนที่ชอบกินไอติมแต่ว่าไม่มีสตังค์จะซื้อเพราะกาแฟสดมันแบบ30 40 50บาทอันนี้ไม่ใช่แบบพูดถึงแก้วละ100อะไรเงี้ยเขาก็สามารถลองชิมได้อ๋อกาแฟสดมันลดเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยเคล็ดลับในการทำกาแฟหลอดให้น่าสนใจเขาบอกว่าต้องใส่นมน้อยๆแต่ยังให้คงรสชาติกาแฟอยู่ด้วยจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อเวลาที่เอาไปปั่นทำเป็นไอติมหลอดจะได้แข็งตัวเป็นแท่งๆค่ะคุณผู้ชมคะรสชาติของไอติมหลอดเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่มอคค่าคาปูชิโน่ลาเต้โกโก้ชาเย็นชาเขียวชาซีลอนชาเนสทีชามะนาวแล้วก็มีนมแดงด้วยนะคะเรียกว่าใครที่สนใจแบบไหนก็สามารถสั่งกันได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาจะมีแถบสีหยิบขึ้นมาให้เราได้ทานกันก็อร่อยครับเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วมันก็แปลกๆครับไม่เคยเห็นก็น่ากินดีก็ลองแล้วก็ติดใจครับติดใจกินทุกวันเลยกินทุกวันเลยครับก็แปลกดีครับคือมันเป็นสิ่งใหม่ก็อร่อยแปลกดีราคาย่อมเยา4บาทเองครับก็เห็นเขาก็เอ้ยพี่เพี้ยนเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยมันทำอะไรขายนะครับโคฟี่อนันต์นครสวรรค์นะครับของแปลกของดีมีที่นี่ที่เดียวนอกจากนี้เขายังสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองด้วยการลงทุนตกแต่งรถเข็นพ่วงกับรถมอเตอร์ไซค์ให้กลายเป็นร้านเก๋ๆแบบนี้ละค่ะและเคยตระเวนขับขายตามสถานที่ต่างๆซึ่งไอเดียเด็ดแบบนี้เขาก็ได้มาจากการเรียนด้านวิจิตรศิลป์ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะไอติมหลอดกาแฟหลอดแม่เอ้ยจะ4บาท4ไม้15 5ไม้20เห็นความ
ความขยันของพ่อค้าหนุ่มคนนี้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะแวะกันไปได้นะคะที่ถนนคนเดินจังหวัดนครสวรรค์ทุกวันศุกร์เท่านั้นนะคะและที่สำคัญหนุ่มคนนี้นะคะเขากำลังเร่งเก็บเงินแต่งงานอยู่ด้วยไปช่วยกันอุดหนุนนิดนึงละกันค่ะส่วนสาวที่คอยให้บริการอยู่ข้างๆช่วยเหลือไม่ขาดตกบกพร่องนั่นก็คือว่าที่ภรรยานั่นเองนะคะขยันกันทั้งคู่จริงๆค่ะเอาละค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะราตรีที่ไหนต้องติดตามกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ We getting it, we getting it, just do you